สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มาิวไฟฉาย n i กอร์อีซีเซอร์นะครับ EC30 ตัวนี้เป็นไฟฉายที่ออกมาได้สักระยะหนึ่งนะครับยังไม่ถึง1ปีตอนนี้เป็นปี2019นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกมาอัปเดตนะครับใน n i กอร์รุ่นที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปนะครับคือรุ่น Concept One นะครับปัจจุบัน Concept One ก็ขายออกมาได้ราวสัก2ปีได้แล้วมั้งครับนะครับ แล้วก็มีคอนเซปต์2ออกมาด้วยแต่คอนเซปต์2เองไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วหน้าตาก็จะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับก็เลยออก TM10K ออกมานะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่หน้าตาคล้ายกับคอนเซปต์1มากๆเลยแม้กระทั่ง UI นะครับความสว่าง LED ก็ใช้รุ่นเดียวกันด้วยมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ผมซื้อผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายนะครับนำเข้าของไหนขอคือเป็นบริษัทไทย p o w e r l i ลท t นะครับ TPL ผ่านตัวแทนจำหน่ายร้าน T r i p l e P นะครับหรือว่า 3P นั่นเองครับ PPP นะครับที่คลองถมนะครับของถมเซ็นเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ลดราคานะครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟฉายที่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นประจำปีเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ก็ยังลดอยู่นะฮะก็ตัวนี้นะครับหน้ากล่องมีรายละเอียดบอกไว้เลยนะครับว่าความสว่างสูงสุดที่1,800 Lumens ลูเมนส์เลยนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับ ชื่อรุ่น EC 3 0ก็คือ Everyday Carry นะครับ EC 3 0ก็จะเป็นรหัสนะครับ Explorer Series ก็คือเป็นสำรวจอะไรประมาณนี้นะครับ LED ที่ใช้รุ่นนี้เป็น Cree XHP นะครับ35 HD Extreme Performance Ultra Compact Flashlight นะครับมาดูข้างในกันเลยนะครับเราซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายจะมีสติกเกอร์ด้านบนบอรดนะครับ Authorized Distributor in Thailand Certified Product with Warranty ก็คือบริษัทไนคอร์เองก็เหมือนกับรับประกันให้5ปีนะครับมาตรฐานโรงงานแล้วก็อีก3ปีในไทยนะแต่ตัวนี้เป็นไฟฉายเซลล์ก็ประกันปีเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในแพ็คนะครับก็จะมีสายคล้องมือเดี๋ยวก็โอลิง2เส้นนะครับมีคู่มือแล้วมีวอรันตีการ์ดซึ่งไปลงทะเบียนในเว็บไซต์กันได้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ในถาดกันกระแทกนะฮะซึ่งก็ เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะไม่ใหญ่มากครับมีซองมาให้ด้วยนะครับเป็น D-Ring เป็นเบลล p ูปฝาปิดเป็นเวลโครใส่ตัวแบตเตอรี่สำรองได้นะครับลงไปหรือว่าจะใส่ไฟฉายอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวโครงสร้างไฟฉายนะครับทำด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับ a n เน y z e สีดำนะฮะดำมันๆหน่อยนะครับแล้วก็ขนาดของไฟฉายก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายระดับที่เรียกได้ว่า ระดับคอมแพ t ก็ได้ครับขนาดพกพาครับแครี่ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยมีสวิตอยู่ด้านข้างส่วนของเบสเซอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมมันลอ,อยไม่ได้ทำอนลดิซไม่ได้ทำสแตนเลสสตีลสไตรค์เบสเซอร์อะไรไว้นะเรับเรียกว่าต้องการทำให้พกพาง่ายไม่มีการบาดการเบียดการขูดขีดโดนกับร่างกายเวลาเราใส่ในกระเป๋าแล้วเราล้วงมือลงไปบางทีอาจจะบาดนะครับก็ออกแบบมาให้ดูโลว์โปรไฟลดี ส่วนของ LED นะครับ LED เป็น Cree XHP 3 5 HD ซึ่งก็เป็น LED ที่มีโ o มเลนส์นะครับแล้วก็เลนส์กระจกแก้วก็เป็น tempered glass c r v e anti-reflect coat ด้านในมี reflector ช h i n e smooth reflector นะครับที่ไม่ได้ลึกมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากน่าจะให้แสงกึ่งพุ่งกึ่งบานแต่ออกไปทางบานมากกว่านะครับส่วนของ bezel ด้านข้างมีรหัส serial number แล้วก็จะมี สัญลักษณ์ฮอตโครเชนเตือนไว้นะครับด้านฝั่งนี้จะมีปุ่มเปิดปิดและเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มที่ทําหน้าที่ทั้งเปิดปิดเปลี่ยนโหมดต่างๆปรับความสว่างต่างๆนะครับมีฟังก์ชันก็คือมีแบตเตอรี่อินดคเตอร์คือเป็นตัวบอกสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะครับว่าพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเป็นไฟกระพริบขึ้นมาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับฝั่งด้านนี้จะมีชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นโลามาคิ้งต่างๆนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่น EC 3 0นั่นเองนะครับฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Pocket c l i p ิซึ่งเป็นคลิปชนิดที่ขันติดเข้าไปกับตัวบอดี้ไฟฉายเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบ snap on เหมือนรุ่นทั่วไปตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบสามารถแกะออกได้นะครับใช้สกรูขันออกนะฮะตรงนี้จะเป็นอันเลนก็คือเป็นสกรูหกเหลี่ยมนะครับตัวเล็กขันแล้วก็เอาพอกเคลออกเลยมันจะเป็นรูรูสอรูอยู่นะครับส่วนของคลิปก็เป็น โลหะนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลทำพีวีสีดำด้านๆน,น,นะครับแล้วก็มีความตึงเทนชันค่อนข้างที่จะดีความยาวไม่ถือว่ายาวจนเกินไปนะครับก็ครึ่งหนึ่งของตัวไฟฉายถือว่าดีแล้วนะครับส่วนของคอไฟฉายทําเป็นลักษณะเป็นทรงกลวยลดระดับลงมาตรงนี้แล้วก็ด้ามตรงนี้นะครับจะมีการทำโนริงนะครับเป็นลักษณะไดมอนด์แบบที่ไนท์คอทำอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับฝาท้ายฝาท้ายเองก็ เป็นลักษณะเรียบๆไม่มีปุ่มใดๆไม่มีนูนอะไรขึ้นมาเลยนะครับท้ายด้านล่างเป็นท้ายเรียบแบนด้านในมีติดตั้งแม่เหล็กนะครับไว้แล้วสามารถดูดนะครับติดกับพวกวัสดุที่เป็นโลหะนะครับได้นะครับก็แน่นประมาณหนึ่งนะครแต่ไม่ถือว่าแรงมากโอไลท์ยังทําได้แรงกว่านะครับแต่นี้ก็ถือว่าเพียงพอการใช้งานและแปะตัวมันเองนะครับสามารถติดหรือว่าแปะหัวทิ้งก็สามารถใช้งานได้นะครับหัวรุ่นนี้สามารถถอดได้ด้วยนะครับ ผมจะแกะให้ดูนะตัวนี้ได้มาไม่มีแบตเตอรี่แถมมานะครับแต่ว่าร้านจัดโปรโมชั่นแถมแบตเตอรี่มาให้เองนะฮะด้านในมีคอนแทคทองเหลืองนะครับไม่ใช่ reverse p o i o r i t y นะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่หัวแบนที่เป็นแบต HDC i น g ะ h i i s Charge Current หรือว่าเป็นแบต IMR อะไรพวกนี้ได้นะครับแบตจ่ายก,กระแสะสูงได้เกลียวที่หัวนะครับเป็นเกลียวที่มีอนุดัส์นะครับคลุมไว้แล้วก็จะมีโอริงติดตั้งมาแล้วนะครับ เวลาเป็นแบตเตอรี่นี่ผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนทางหัวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีคลิปนะครับมันจะกดแล้วเวลาหมุนเข้าหมุนออกบ่อยๆเนี่ยมันใส่ยากด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวบอดี้อาจจะเป็นรอยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทางท้ายดีกว่านะครับส่วนท้ายเองไม่มีสายคล้องอะไรเลยนะครับไม่มีรูสำหรับใช้สายคล้องอะไรแต่สายคล้องที่ให้มาเนี่ยสามารถคล้องเข้ากับบริเวณตรงพอคลิปได้นะครับมีรูอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ท้ายเป็นสปริงโหลดสีทองขนาดใหญ่นะครับมีแม่เหล็กติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกลียวท้ายนะครับก็จะเป็นเกลียวที่มีอะโนดซ์คลุมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโอเรงติดตั้งมาแล้วตอนนี้ผมใช้ทดสอบน,นะครับเป็นแบตเตอรี่จากไฟฉายเอสบีมที่แถมมาเป็น3,100ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับเป็น IMR 1 8 6 5 0 3 6โวลต์นะครับ <c oughs> ใส่แบตเตอรี่ลงไปนะครับ สกรูปิดฝากลับเข้าไปนะครับทันทีที่คอนแทคแตะกันจะมีไฟกระพริบขึ้นมาบอก working voltage ทันทีครับ1 2 3แล้วก็4นะครับเว้นแล้วกระพริบอีก1ครั้งในนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไฟในแบตเตอรี่พลังงานตัวนี้นะครับเหลืออยู่4.1 V โวลต์นะครับคือกระพริบ4ครั้งเว้นแล้ว1ครั้งนะครับก็เป็น4.1ถ้ากระพริบ 3ครั้งเว้นแล้ว7ครั้งก็เป็น3.7อะไรประมาณนี้นะครับเป็นไฟสีเขียวสามารถเช็คแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับต้องการจะเช็คพลังงานที่เหลืออยู่นะครับหยิบไฟฉายขึ้นมานะครับแล้วก็กดคลิกปุ่ม1ครั้งนะครับไฟจะขับขึ้นมานะครับแสดงพลังงานที่เหลืออยู่นะครับซึ่งก็จะเป็น4เว้นแล้วก็1ก็คือเป็น4.1นนั่นเองส่วนการ disable นะครับ lock off cut off ก็คือการคลาย นะครับฝาท้ายสวิตช์ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับไฟก็จะเปิดไม่ติดขันเข้าไปให้สุดก็จะพร้อมใช้งานอีกครั้งหนึ่งจะมีไฟกระพริบบอกทุกครั้งที่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่หรือกดคลิกปุ่ม1ครั้งนะครับ <c oughs> การใช้งานนะครับการใช้งานรุ่นนี้มีความแตกต่างจากไฟฉายในคอรุ่นรุ่นอื่นๆทั่วๆไปเล็กน้อยนะครับจะจะคล้ายกับคอนเซปต์วันมากเพียงแต่คอนเซปต์วันเนี่ยจะเปลี่ยนปุ่มจากเป็นกลมๆแบบนี้ไม่มีอนดิเคเตอร์เป็นปุ่มยาวๆนะครับเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าใช้งานยัังงไนะคครบ User Interface ก็ื การเปิดไฟขึ้นมานะครับ <c oughs> กดปุ่มสวิชค้างสักครู่หนึ่งนะครับไฟติดขึ้นมาก็ปล่อยมือไฟจะไปหมดเมมโมรีล่าสุดที่ใช้งานนะครับเมื่อไฟเปิดแล้วนะครับไฟจะทํางานด้วยการาเปิดค้างด้วยการกดค้างหนึ่งวินาทีไฟติดขึ้นมา ถ้าต้องการจะปรับความสว่างหรือจะเข้าโหมดอื่นจะมีวิธีกดอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าการใช้งานแบบ2 2 Output ก็คือจะเป็น Memory Output นะครับถ้าเรากดปุ่มสวิชนะครับค้าลงไปอีกนะครับแช่ไว้นะครับแสงจะเพิ่มไปความสว่างสูงสุดที่1,800 Lumens เลยนะครับเมื่อเราปล่อยมือไฟจะกลับมาที่โหมดล่าสุดที่ใช้งานนะครับคราวนี้ก็จะเปิดได้แค่2ระดับก็คือจะเป็นระดับเมมโมรล่าสุดที่ใช้เมื่อกดค้างสวิชค้าง ค้างค้างแช่ไว้นะครับพอปล่อยมือ,อกดค้างไว้มันจะไปหมดแรงสุดนะพอปล่อยมือจะกลับมาหมดล่าสุดที่ใช้นะครับไฟไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนระดับเหมือนกับที่เราคิดว่าเออถ้าเกิดเปิดมาแนละ้วกดค้างมันจะวนหมดไปโลมิดียมไฮหนึ่งห 4, อหามสี่ะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไฟรุ่นนี้เปิดมาแล้วนะครับจะจำเมมโมรีล่าสุดกดสวิตช์ค้างก็จะไปแรงสุดที่1800สําหรับแสงรุ่นนี้นะครับมีลักษณะที่ มีแสงฮอตสปอตที่ค่อนข้างที่จะโตนะครับสปิลก็มีพอใช้งานได้แสงจะอมเหลืองๆหน่อยนะครับส่วนแสงแรงสุดก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเพียงพอการใช้งานผมลองไปเดินรอบบ้านแล้วลองเปิดดูถือว่าเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับไม่ไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งเลยนะครับนี่คือเป็น ui ก็คือเปิดมาจะมี memory กดค้างก็จะไปแรงสุดปล่อยมือก็จะกลับมา memory อีกนะครับไม่มีไม่ได้มีการเป,เปลี่ยนระดับแบบวนไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรนะครับ ส่วนการคลิกอีกครั้งก็จะเป็นการปิดครับก็จะการปิดไฟนะครับเปิดก็กดค้างแป๊บหนึ่งติดปุ๊บก็ใบมือประมาณนี้นะครับอันนี้โหมดพิเศษนะโหมดพิเศษก็จะเป็นการคลิก3คลิกนะครับก็คือการคลิกทริปเปิลคลิกนะครับ1 2 3นะครับก็จะเข้าสโตรบทันทีการจะเปลี่ยนจากสโตรบนะครับไปบีคอน SOS ก็กดเมื่อเข้าสตรบแล้วกดสวิตช์ข้างค้างจนกว่าไฟจะเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วปล่อยมือเอาโหมดไหนก็ปล่อยนะครับ จะเปลี่ยนไป S.O.S ก็ค้างอีกแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่คลิกแล้วปล่อยนะครับคลิกค้างพอเปลี่ยนโหมดแล้วค่อยปล่อยมือประมาณนี้นะครับกดคลิกอีกครั้งก็จะไฟปิดหรือว่ากดค้างอีกทีก็จะกลับมาที่โหมดกระพริบสต,ต็อตะกี้เหมือนเดิมสต b e ปบีคอน S.O.S ไม่มี Memory นะครับคราวนี้เราต้องการจะปรับแสงจากต่ําสุดไปสูงสุดยังไงนะครับวิธีกดก็คล้ายๆโอไลค์คือก็กดสวิตช์ค้างค้างนะครับ มันก็จะวนจากต่ําไปกลางไปสูงไปสูงขึ้นแล้วก็สูงสุดนะครับต้องการโหมดไหนปล่อยมือนะครับไฟจะจําอยู่โหมดนั้นปิดไปเปิดมาใหม่นะครับก็จะอยู่โหมดนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือไฟฉายรุ่นนี้ถ้าต้องการจะปรับความสว่างแต่ละระดับเนี่ยต้องเปิดตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดไฟฉายเลยนะผมจะลองดูนะครับกดค้างนะครับไฟฉายจะวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจนะเราเอาโหมดไหนเราก็ปล่อยมือนะครับนะครับ สมมติผมจะเอาโหมดต่ําสุดเลยนะครับต่ําสุดปิดไปนะครับเปิดมาก็จะอยู่โหมดต่ําสุดกดสวิตช์ข้างๆ้างก็จะไปแรงสุดปล่อยมาจะกลับมาต่ําสุดประมาณนี้นะครับส่วน Direct Access นะครับคือกดจะเข้าโหมดต่ําสุดยังไงนะครับกด2คลิกนะครับ คลิกๆนะครับไฟจะไปโหมดอัลร้าโลต่ำมากนะครับประมาณนี้นะครับอีกครั้งนะครับ UI รุ่นนี้ก็คือถ้าเราเปิดไฟมาแล้วนะครับแล้วเรากดสวิตช์ข้างค้างนะครับก็จะกลายเป็นบูสไฟปล่อยมือนจะกลับมาที่โหมดล่าสุดที่ใช้งานนะครับเหมือนกับเบาอยู่แล้วไปแรแล้วกลับมาเบาครับอัตโนมัติเหมือนเป็นแท็กติคอลโหมดประมาณนั้นถ้ากระพริบโหมดพิเศษก็กด3คลิกจากปิดหรือเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิด เราต้องการจะปรับความสว่างแต่ละระดับนะครับต้องเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนต้นนะครับวนไปหมดไหนก็ตามพอเราต้องการก็ปล่อยมือนะครับด้วยการกดสวิตช์ข้างค้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไฟก็จะปรับความสว่างไปเรื่อยๆนะครับเอาหมดไหนก็ปล่อยมือแล้วมันจะจําอยู่โหมดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับสมมติเอาโหมดที่2นะครับ3ปิดไปเปิดมาจะอยู่ที่โหมดที่3นะครับกดสวิตช์ข้างค้างจะไปแรงปล่อยมาจะกลับมาที่ะระดับที่3อีกกดคลิกปิด ับ2คลิกจะเริ่มจากเบานะครับประมาณนี้นะครับก็ปิดนะครับแต่เปิดมาก็จะไม่จำที่เบานะเพราะว่าโหมดมูนไลท์มันเป็น direct access เป็นฟังก์ชันพิเศษนี่ก็จะเป็นไฟฉาย EDC ตัวหนึ่งที่อัปเกรดมาจากคอนเซปต์วันะครับซึ่งหน้าตาคล้ายคอนเซปต์วมากนะครับนะครับดูออกมาว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับตัวซ้ายมือนี่คือคอนเซปต์วนะครับจะมีความต่างก็คือคอนเซปต์วัออกมาก่อนนะครับแล้วก็ สวิชคอนเซปต์บันจะเป็นปุ่มแท็กทายนะครับแบบนี้แล้วก็ไม่มีไฟอินดิเคเตอร์บอกนะครับหน้าตาปุ่มก็จะแปลกหน่อยนะครับแต่ตรงนี้คือผมลองใช้งานมาทีมันเกี่ยวกับเสื้อผ้าเหมือนกันนะเวลาชักออกมาจากกระเป๋าของเกงมันเกี่ยวนะครับก็แบบนี้ก็โลโปรไฟล์กว่านะตัวปุ่มเองก็เป็นโลหะนะครับทนกว่าแล้วก็มีอินดิเคเตอร์บอกสถานะแบตด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับแม่เหล็กที่ท้ายอะไรก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับคลิปเหมือนกัน นะครับมากิ้งคล้ายกันเลยส่วน LED รุ่นเดียวกันแสงสว่างเท่ากันนะครับถ้าจะเป็นรุ่นเดียวกันกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าเปลี่ยนปุ่มนะครับเท่านั้นเองนะครับเราออกมาทีหลังราคาถูกกว่าด้วยนะครับแต่ไม่มีแบตตัวนี้มีแบตมาให้เลยนะครับก็เป็น n i k e c o r e E s e นะครับเป็นอัปเกรดของ Concept One นะครับหลายคนบอกถามว่าต่างกันไหมต่างกันแค่ปุ่มนะครับแค่นั้นเลยนะ UI แทบจะเหมือนกันเลยซะด้วยซ้ำนะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็น n i k e c o r e E 30 r นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h a b p y r i d e n Out